วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Peace Book ค่ะมาสรุปย่อยๆสปอยเรื่องราวในแบบฉบับเรื่องเล่ากันค่ะพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสบทที่12การค้นหาแม่มดชั่วร้ายทหารนกหวีดสีเขียวพาพวกเขาผ่านไปตามถนนเมืองมรกตจนกระทั่งถึงห้องยามรักษาประตูเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้ไขแว่นตาออกให้และเอาเก็บใส่กล่องใหญ่ก่อนจะเปิดประตูให้เพื่อนๆของเราอย่างสุภาพถนนไหนไปยังแม่มดแห่งทิศตะวันตกที่ชั่วร้ายเหรอคะโดโรธีถามไม่มีถนนหรอกยามรักษาประตูตอบไม่เคยมีใครอยากไปทางนั้นแล้วเราจะไปหานางกันได้ยังไงเด็กหญิงถามง่ายชายนั้นตอบเมื่อนางรู้ว่าเธอเข้าไปในดินแดนของวิสกี้แล้วนางจะมาหาเธอเองและจะเอาพวกเธอไปเป็นทาสทั้งหมดอาจจะไปอย่างนั้นนะหุ่นไล่กาพูดเพราะเราตั้งใจจะไปทำลายนางโอ้นั่นก็เป็นอีกเรื่องยามรักษาประตูพูดไม่เคยมีใครทำลายนางได้มาก่อนดังนั้นฉันจึงคิดว่านางจะเอาพวกเธอไปเป็นทาสตามปกติดังที่นางทำกับคนอื่นๆทั้งหมดแต่ระวังหน่อยเพราะนางชั่วและดุร้ายมากจึงอาจไม่ยอมให้พวกเธอทำลายนางจงยึดทิศตะวันตกเอาไว้ตรงที่ตะวันตกดินน่ะแล้วเธอจะไม่พลาดในการพบนางพวกเขาขอบคุณแล้วก็กราบอำลามุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเดินผ่านทุ่งหญ้าอ่อนๆที่ขึ้นอยู่ตรงนั้นตรงนี้มีดอกเดซี่กับดอกบัตเตอร์คัฟขึ้นสลับอยู่โดโรธียังคงสวมชุดผ้าไหมน่ารักที่เธอใส่อยู่ในวังแต่ตอนนี้เธอประหลาดใจที่เห็นว่าสีมันไม่เขียวอีกต่อไปแต่กลายเป็นสีขาวบริสุทธิ์ลิบบิ้นรอบคอโตโต้เองก็หมดสีเขียวไปด้วยและกลายเป็นสีขาวเหมือนชุดของเธอในไม่ช้าเมื่อมรกตก็ถูกทิ้งไว้ไกลเบื้องหลังยิ่งเดินไปเท่าไหร่พื้นดินก็ยิ่งขรุขระและเป็นเนินมากขึ้นเพราะไม่มีไร่นาหรือบ้านเรือนในดินแดนแห่งทิศตะวันตกนี้เลยพื้นดินก็ไม่ได้รับการคลาดไถแต่ประการใดในตอนบ่ายตะวันส่องแสงจ้าต้องใบหน้าพวกเขาเพราะไม่มีต้นไม้ให้ร่มเงาเลยดังนั้นก่อนพลบค่ำโดโรธีโตโต้และสิงโตต่างก็เหนื่อยอ่อนนอนลงกลางหญ้าหลับไปมีชายตัดไม้กับหุ่นไล่กาเท่านั้นที่คอยเฝ้าดูอยู่ในขณะนั้นแม่มดแห่งทิศตะวันตกที่ชั่วร้ายซึ่งมีตาเพียงดวงเดียวแต่แข็งแกร่งราวกล้องส่องทางไกลและมองเห็นไปได้ทั่วดังนั้นเมื่อนางนั่งอยู่ที่ประตูปราสาทนางก็บังเอิญมองไปรอบๆและเห็นโดโรธีนอนหลับอยู่พร้อมกับเพื่อนๆรอบข้างระยะทางนั้นไกลมากแต่แม่มดชั่วร้ายก็โกรธที่เห็นพวกเขาเข้ามาในดินแดนของนางดังนั้นนางจึงเป่านกหวีดเงินที่แขวนอยู่รอบคอขึ้นทันใดนั้นฝูงหมาป่าตัวใหญ่ก็วิ่งจากทั่วทุกทิศเข้ามาหานางมันมีขายาวตาดุและเขี้ยวคมไปที่พวกนั้นแม่มดพูดแล้วฉีกมันให้เป็นชิ้นชิ้นแล้วท่านจะไม่เอามาเป็นทาสหรือหัวหน้าหมาป่าถามไม่นางตอบตัวนึงเป็นดีบุกอีกตัวเป็นฟางคนหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิงอีกตัวเป็นสิงโตไม่มีใครเหมาะจะทำงาน
ังนั้นเจ้าต้องฉีกมันเป็นชิ้นเล็กๆให้หมดดีหมาป่าพูดแล้วมันก็วิ่งไปเต็มฝีตีนตัวอื่นวิ่งตามไปด้วยโชคดีที่มีหุ่นไล่กากับชายตัดไม้ตื่นอยู่และได้ยินหมาป่าตรงเข้ามาฉันสู้มันเองชายตัดไม้พูดเข้ามาอยู่ข้างหลังฉันเสียฉันจะเผชิญกล้ากับมันเองเมื่อมาถึงชายตัดไม้ดีบุกจับขวานซึ่งลับเสียคมมากเมื่อหัวหน้าหมาป่ามาถึงชายตัดไม้ก็เวียงแขนของตนตัดหัวเจ้าหมาป่าออกจากร่างมันตายในทันทีเมื่อชายตัดไม้ชูขวานขึ้นก็มีหมาอีกตัววิ่งเข้ามาแล้วมันก็ล้มลงด้วยอาวุธอันคมกริบของชายตัดไม้มีหมาป่าอยู่40ตัวและ40ครั้งหมาป่าได้ตายลงมันนอนตายเป็นกองอยู่เบื้องหน้าของชายตัดไม้ในที่สุดเมื่อชายตัดไม้ดีบุกวางขวานลงและนั่งลงข้างๆหุ่นไล่กาหุ่นไล่กาก็พูดขึ้นว่าสู้เก่งจริงๆเลยสหายชายตัดไม้รอจนกระทั่งโดโรธีตื่นขึ้นในเช้าต่อมาเด็กน้อยตกใจมากที่เห็นหมาป่าขนรุงรังนอนเป็นกองโตอยู่ชายตัดไม้ดีบุกก็เล่าเรื่องให้เธอฟังหมดเธอขอบคุณที่ช่วยชีวิตไว้แล้วจึงนั่งลงกินอาหารเช้าหลังจากนั้นก็ออกเดินทางต่อไปทีนี้เช้าวันเดียวกันนั้นแม่มดชั่วร้ายก็ตรงมาที่ประตูปราสาทและมองออกไปด้วยตาข้างเดียวเห็นไปแสนไกลนางเห็นหมาป่าทั้งหมดนอนตายอยู่และพวกคนแปลกหน้าเหล่านั้นยังคงเดินฝ่าดินแดนของนางเข้ามาสิ่งนี้ทำให้นางโกรธยิ่งกว่าเดิมนางได้เป่านกหวีดเงินขึ้นอีกสองครั้งทันใดนั้นกาป่าฝูงใหญ่ก็บินเข้ามาหานางมันมากเสียจนทำให้ท้องฟ้ามืดมัวแม่มดที่ชั่วร้ายได้พูดกับราชากาว่าบินไปที่คนแปลกหน้าเดี๋ยวนี้จิกลูกตามันออกมาแล้วขยี้มันให้เป็นชิ้นชิ้นกาป่าฝูงใหญ่ก็บินตรงไปยังโดโรธีกับเพื่อนของเธอเมื่อเด็กน้อยเห็นมันเข้ามาก็เกิดกลัวแต่หุ่นไล่กาพูดขึ้นว่าตอนนี้ฉันลบเองนอนลงข้างๆฉันแล้วจะไม่เป็นอันตรายดังนั้นพวกเขาต่างนอนลงกับพื้นยกเป็นหุ่นไล่กามันยืนขึ้นยืดแขนออกเมื่อกาเห็นมันเขาก็ตกใจเพราะนกพวกนี้มักกลัวหุ่นไล่กาเสมอมันไม่กล้าเข้ามาใกล้แต่แล้วราชากาก็พูดขึ้นว่านั่นมันหุ่นยัดฟางนี่ข้าจะจิกตามันเองราชากาบินเข้าใส่หุ่นไล่กาในถูกหุ่นไล่กาคว้าหัวไว้และถูกบิดคอเสียตายเมื่อมีกาอีกตัวบินเข้ามาหุ่นไล่กาก็หักคอมันอีกมีกาอยู่40ตัวหุ่นไล่กาก็หักคอทั้งหมด40ครั้งจนในที่สุดมันก็นอนตายหมดทุกตัวและแล้วหุ่นไล่กาก็บอกเพื่อนๆลุกขึ้นต่างออกเดินทางกันต่ออีกครั้งหนึ่งเมื่อแม่มดที่ชั่วร้ายมองออกมาอีกครั้งก็เห็นพวกกานอนตายเป็นกองนางโมโหอย่างน่ากลัวแล้วเป่านกหวีดเงินขึ้นสามครั้งครั้นแล้วก็มีเสียงหึ่งหึ่งขึ้นมาภายในอากาศและผึ้งสีดำฝูงใหญ่ได้บินอยู่เหนือนางจงไปที่คนแปลกหน้าเหล่านั้นแล้วต่อยมันให้ตายแม่มดออกคำสั่งฝูงผึ้งก็บินหมุนกลับไปอย่างรวดเร็วจนมาถึงที่ที่โดโรธีกับเพื่อนๆ เดินอยู่ชายตัดไม้เห็นมันบินเข้ามาแล้วส่วนหุ่นไล่กาก็ตัดสินใจว่าจะทำอะไรอยู่เอาฟางของฉันออกคลุมเด็กน้อยกับหมาและสิงโตให้ทั่วมันพูดกับชายตัดไ
แล้วพึ่งจะต่อยไม่ได้ใจตัดไม้รีบจัดการเมื่อโดโรธีนอนลงเคียงข้างสิงโตอุ้มโตโตเวนอ้อมแขนฝังก็คลุมพวกเขาเสร็จจนมิดหมดฝูงพึ่งบินตรงเข้ามาไม่พบใครที่จะต่อยได้นอกจากชายตัดไม้มันจึงบินเข้าไปและปล่อยเหล็กในใส่ดีบุกจนหมดโดยหาทำอันตรายชายตัดไม้ดีบุกได้ไหมและเพราะว่าพึ่งอยู่ไม่ได้ถ้าเหล็กในของมันหักหมดจึงเป็นอันว่าจะพึ่ง40ตัวเหล่านั้นมาถึงจุดจบมันนอนตายกระจายอยู่รอบชายตัดไม้ราวกับกองถ่านหินเล็กเมื่อโดโรธีกับสิงโตลุกขึ้นเด็กหญิงก็ช่วยชายตัดไม้ดีบุกเอาฟางยัดเข้าไปในหุ่นไล่กาอีกครั้งจนมันดีเหมือนเดิมและพวกเขาก็เริ่มออกเดินทางกันต่อไปแม่มดที่ชั่วร้ายโกรธมากเมื่อเห็นผึ้งดำกลายเป็นกองถ่านหินเล็กๆนางกระทืบเท้าถึงผมขบฟันและนางก็เรียกหาทาสมาหนึ่งโหลซึ่งเป็นพวกวิสกี้ให้หอกแหลมคมแล้วบัญชาให้ไปทำลายคนแปลกหน้าเหล่านั้นเสียพวกวิสกี้นั้นไม่ใช่คนกล้าแต่ต้องทำตามที่ถูกสั่งฉะนั้นเมื่อพวกวิสกี้เดินมาจนใกล้ถึงโดโรธีสิงโตก็ส่งเสียงคำรามก้องกระโดดเข้าไปหาพวกมันพวกวิสกี้ที่น่าสงสารตั้งตกใจมากและรีบวิ่งหนีไปโดยเร็วเมื่อกลับมาถึงปราสาทแม่มดที่ชั่วร้ายก็เอาแส้เคี้ยนพวกมันและส่งกลับไปทำงานอีกหลังจากนั้นนางก็นั่งคิดว่าจะทำอะไรต่อไปนางไม่เข้าใจว่าทำไมแผนการทำลายคนแปลกหน้าจึงล้มเหลวลงแต่นางเป็นแม่มดที่ทรงอำนาจพอๆกับทรงความชั่วร้ายในไม่ช้านางก็ตัดสินใจได้ว่าจะทำอะไรต่อไปในตู้ของนางนั้นมีหมวกทองซึ่งมีเพชรกับทับทิมประดับอยู่รอบหมวกหมวกทองนี้มีเวทมนต์ใครได้เป็นเจ้าของจะเรียกลิงติดปีกมาได้3ครั้งพวกลิงเหล่านั้นจะเชื่อคำสั่งที่บัญชาแต่ไม่มีใครจะสั่งเจ้าสัตว์ประหลาดนี้ได้เกินกว่า3ครั้งแม่มดชั่วร้ายใช้เวทมนต์หมวกทองมาแล้ว2ครั้งครั้งหนึ่งใช้เพื่อเอาพวกวิสกี้ลงมาเป็นทาสและตั้งตนเองปกครองดินแดนของพวกมันพวกลิงติดปีกได้ช่วยนางจัดการในครั้งนั้นและครั้งที่สองเมื่อนางต่อสู้กับออสผู้ยิ่งใหญ่และไล่เขาออกไปจากดินแดนแห่งทิศตะวันตกพวกลิงติดปีกได้ช่วยนางในครั้งนั้นเช่นกันนางจะใช้หมวกทองนี้ได้อีกเพียงครั้งเดียวดังนั้นจึงเป็นเหตุให้นางไม่อยากใช้จนกว่าจะใช้อำนาจอื่นๆหมดลงเสียก่อนแต่บัดนี้หมาป่าดุร้ายกาป่าและผึ้งต่อยเหล่านั้นก็หมดไปแล้วและทาสของนางก็ตกใจกลัวสิงโตขี้ขลาดนางจึงเห็นว่านี่เป็นหนทางเดียวที่เหลืออยู่ที่จะทำลายโดโรธีกับเพื่อนๆของเธอดังนั้นแม่มดที่ชั่วร้ายจึงเอาหมวกทองออกจากตู้สวมไว้บนหัวแล้วเธอก็ยืนด้วยเท้าซ้ายและพูดอย่างช้าๆว่าแอปปี้เบบปี้เก๊กกี้ถัดมาเธอก็ยืนด้วยเท้าขวาและพูดว่าฮันโลฮันโลเฮลโลจากนั้นนั่นก็ยืนสองขาและร้องด้วยเสียงอันดังว่าซิซี่ซูซี่ซีสบัดนั้นเวทมนต์ก็เริ่มเป็นผลท้องฟ้ากลับมืดหมดมีเสียงกระหึ่มหนักๆดังขึ้นในอากาศเสียงกระพือปีกปิ้นกันมาให้วัดมีเสียงพูดเสียงหัวเราะและตะวันก็โผล่ออกมาจากท้องฟ้าอันมืดนั้นและเห็นนางแม่มดที่ชั่วร้ายล้อมรอบไปด้วยฝูงลิงแต่ละตัวมีปีกใหญ่แข็งแรงสองปีกติดอยู่บนบ่าท่านเรียกเราเป็นครั้งที่สามและเป็นครั้งสุดท้ายท่านจะบัญชาอะไรจ้องไปยังคนแปลกนะท
ที่เข้ามาในดินแดนของข้าและทำลายมันเสียยกเว้นไว้แต่เจ้าสิงโตแม่มดชั่วร้ายพูดเอาเจ้าสัตว์นั้นมาให้ข้าเพราะข้าจะใช้มันอย่างม้าเอาไว้ทำงานเราจะเชื่อฟังคำบัญชาของท่านหัวหน้าพูดขึ้นเสร็จแล้วลิงติดปีกก็บินด้วยเสียงหึ่งตรงไปยังที่โดโรธีกับเพื่อนๆของเธอเดินอยู่ลิงบางตัวจับชายตัดไม้ดีบุกหามขึ้นไปในอากาศเหนือภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยหินแหลมคมหนาทึบมันปล่อยชายตัดไม้ผู้น่าสงสารตกลงไปในหินลึกนั้นชายตัดไม้ดีบุกนอนบุบบี้อยู่ไม่สามารถขยับเขยื้อนหรือร้องครางได้เลยลิงอื่นๆจับหุ่นไล่กาและเอานิ้วอันยาวกระชากฟางออกจากเสื้อผ้าและหัวของมันจนหมดพวกลิงเอาหมวกกับรองเท้าบูทและเสื้อผ้าผูกเป็นก้อนเล็กๆและปาไปติดกิ่งไม้สูงลิงที่เหลือเวียงเชือกแข็งๆพันรอบสิงโตและมัดมันไว้รอบตัวหลายปมทั้งหัวและขาจนกระทั่งสิงโตกัดข่วนหรือต่อสู้อย่างใดไม่ได้แล้วลิงก็แบกสิงโตขึ้นพาบินไปยังปราสาทแม่มดสิงโตถูกนำไปวางไว้ที่สนามเล็กมีรั้วเหล็กสูงรอบดังนั้นมันจึงหนีไปไหนไม่ได้แต่สำหรับโดโรธีพวกลิงติดปีกไม่กล้าทำอันตรายใดๆเธอยืนอุ้มโตโต้ไว้ในแขนจ้องดูชะตากรรมอันแสนเศร้าของบรรดาสหายและคิดว่าไม่ช้าคงจะถึงคราวของเธอหัวหน้าลิงติดปีกบินเข้ามาที่เธอยื่นแขนยาวรุงรังออกและหน้าตาน่าเกลียดก็เสียแยะออกอย่างน่ากลัวแต่เมื่อเห็นรอยจุมพิษของแม่มดผู้อารีติดอยู่ที่หน้าผากมันก็หยุดชะงักและแสดงอาการไม่ให้ตัวอื่นแตะต้องตัวเธอเราไม่กล้าทำอันตรายเด็กน้อยนี่มันพูดกับพวกเธอได้รับการคุ้มกันด้วยอำนาจแห่งความดีซึ่งเหนือกว่าอำนาจแห่งความชั่วเราทำได้ก็แค่อุ้มเธอไปยังปราสาทแม่มดที่ชั่วร้ายและปล่อยเธอไว้ที่นั่นดังนั้นมันจึงจับโดโรธีขึ้นแขนอย่างระมัดระวังและนิ่มนวลอุ้มเธอขึ้นไปบนอากาศอย่างรวดเร็วจนกระทั่งมาถึงปราสาทมันเอาเธอวางไว้ที่บันไดหน้าประตูแล้วหัวหน้าก็พูดกับแม่หมดว่าเราได้ทำเท่าที่จะทำได้แล้วชายตัดไม้ดีบุกกับหุ่นไล่กาถูกทำลายไปแล้วสิงโตก็ถูกผูกไว้ที่สนามของท่านเด็กน้อยนั้นเราไม่กล้าทำอันตรายทั้งหมาที่เธออุ้มไว้ในแขนด้วยอำนาจท่านที่มีเหนือพวกเราลดลงแล้วตอนนี้และท่านจะไม่เห็นพวกเราอีกต่อไปแล้วลิงติดปีกทั้งหมดก็บินขึ้นสู่อากาศส่งเสียงหัวเราะและกระพือปีกหายไปจากสายตาในมิชาในหมดชั่วร้ายทั้งประหลาดใจและกังวลใจที่เห็นรอยตรงหน้าผากของโดโรธีเธอเองรู้ดีว่าทั้งลิงติดปีกกับนางเองนั้นไม่กล้าทำอันตรายเด็กหญิงแต่อย่างใดนางมองไปที่เท้าของโดโรธีและเห็นรองเท้าเงินเข้าอีกนางก็เริ่มสั่นด้วยความกลัวเพราะรู้ดีว่ารองเท้าเงินนั้นมีเวทมนต์มากทีแรกแม่มดเกือบจะวิ่งหนีโดโรธีไปแล้วแต่บังเอิญเธอมองดูตาเด็กน้อยซึ่งไม่รู้เรื่องอำนาจมหัศจรรย์ที่รองเท้าเงินจะให้เธอแม่มดชั่วร้ายก็หัวเราะและคิดว่าข้ายังเอามันเป็นทาสได้เพราะมันไม่รู้จะใช้อำนาจเช่นไรแล้วนางก็พูดกับโดโรธีอย่างหนักหน่วงว่ามากับข้าและใส่ใจทุกอย่างที่ข้าบอกเจ้าเพราะไม่อย่างนั้นข้าจะทำให้เจ้าถึงจุดจบอย่างที่ข้าทำกับชายตัดไม้ดีบุกและหุ่นไล่กานั่นแหละโดโรธีตามนางเข้าห้องสวยๆในปราสาทนั้นไปจนถึงที่ครัวแม่มดบังคับให้เธอล้างหม้อ
กาต้มน้ำและกวาดพื้นกับคอยเติมฟืนเข้าไปที่ไฟโดโรธีตรงไปทำงานอย่างกระดกราดพร้อมทั้งตัดสินใจว่าจะทำงานก่อนอย่างหนักเพราะดีใจว่าเมย์มดชั่วร้ายตกลงที่จะไม่ฆ่าเธอเมื่อโดโรธีวุ่นอยู่กับงานเมย์มดก็คิดว่านางจะไปที่สนามหญ้าและเอาเจ้าสิงโตขี้คลาดมาเทียมต่างม้าซึ่งเธอแน่ใจว่าจะสนุกโดยจะให้มันลากรถไปไม่ว่านางอยากจะไปไหนแต่เมื่อเปิดประตูออกสิงโตก็ส่งเสียงคำรามดังลั่นและกระโจนเข้าใส่นางอย่างดุร้ายจนไม่มดกลัววิ่งแจ้นออกมาปิดประตูอีกครั้งหนึ่งถ้าข้าเทียมเจ้าไม่ได้แม่มดพูดกับสิงโตผ่านกรงประตูเข้าไปข้าจะให้เจ้าอดเจ้าจะไม่มีอะไรกินจนกว่าจะทำตามใจข้าดังนั้นหลังจากนั้นนางก็ไม่เอาอาหารมาให้สิงโตที่ถูกขังแต่นางมาที่ประตูตอนบ่ายทุกๆวันแล้วถามว่าเจ้าพร้อมจะเทียมม้าหรือยังไม่ถ้าแกขืนเข้ามาในสนามนี้ข้าจะกัดแกแน่เหตุที่สิงโตไม่ต้องทำตามความต้องการของแม่มดเพราะขณะที่นางนอนหลับอยู่โดโรธีได้เอาอาหารจากตู้มาให้ทุกๆคืนหลังจากที่มันกินแล้วนอนลงบนเตียงฟางโดโรธีก็นอนลงข้างๆมันพาดศีรษะของเธอไว้กับขนคอรุงรังอันอ่อนนุ่มนั้นต่างพูดกันถึงความทุกข์ยากและพยายามวางแผนหนีแต่ก็หาทางออกจากปราสาทไม่ได้พระพวกวิสกี้สีเหลืองต่างก็เฝ้ายามอยู่พวกทาสของแม่มดชั่วร้ายกลัวเกินกว่าที่จะทำอะไรนอกคำสั่งของนางเด็กหญิงทำงานหนักตลอดกลางวันและแม่มดมักขู่จะทุบตีเธอด้วยร่มเก่าๆที่นางถือไว้ในมือคันนั้นแต่ที่จริงแล้วนางไม่กล้าตีโดโรธีเพราะรอที่อยู่ตรงหน้าผากเด็กน้อยไม่รู้เรื่องนี้จึงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวทั้งตนเองและโตโต้ครั้งหนึ่งแม่มดเอาร่มตีโตโต้และเจ้าหมาน้อยก็กล้าที่จะถลันเข้าไปกัดขานางตอกแทนตรงที่ถูกกัดแม่มดไม่มีเลือดออกเพราะนางชั่วร้ายจนเลือดแห้งหมดไปหลายปีแล้วชีวิตของโดโรธีเศร้าลงเศร้าลงและเธอก็เริ่มเข้าใจว่าจะกลับไปแคนซัสหาป้าเอ็มได้ยากยิ่งบางครั้งเธอร้องไห้อย่างขมขื่นเป็นชั่วโมงชั่วโมงมีโตโต้นั่งอยู่ที่เท้าจ้องมองหน้าเธอมันคลางอย่างเศร้าๆแสดงให้เห็นว่ามันก็เสียใจกับนายน้อยของมันโตโต้ไม่สนใจนักว่าจะอยู่ที่แคนซัสหรือดินแดนแห่งออสตราบเท่าที่โดโรธีอยู่กับมันแต่มันรู้ว่าเด็กน้อยไม่มีความสุขซึ่งทำให้มันพลอยไม่เป็นสุขไปด้วยขณะนั้นแม่มดชั่วร้ายมีความอยากได้รองเท้าเงินที่เด็กหญิงสวมอยู่เพื่อเอามาเป็นของนางอย่างยิ่งพึ่งกาและหมาป่าของนางนอนเป็นกองแห้งกลางไปหมดแล้วและนางเองก็ใช้เวทมนต์หมวกทองจนหมดแต่ถ้าเพียงนางได้รองเท้าเงินมานางก็จะมีอำนาจยิ่งกว่าใดๆที่นางสูญเสียไปนางเฝ้าดูโดโรธีอย่างใกล้ชิดดูว่าเธอจะถอดรองเท้าออกเมื่อใดและคิดไว้ว่าจะขโมยมาให้ได้แต่เด็กน้อยก็ภูมิใจในรองเท้าสวยนั้นมากไม่เคยถอดออกเลยนอกจากตอนค่ำเมื่อเธอไปอาบน้ำแม่มดกลัวความมืดมากจนไม่กล้าเข้าไปในห้องของโดโรธีเพื่อเอารองเท้าตอนค่ำๆและนางเองก็กลัวน้ำเสียยิ่งกว่าความมืดดังนั้นนางเลยไม่เคยเข้าใกล้โดโรธีตอนเธออาบน้ำเลยที่จริงแล้วแม่มดไม่เคยแตะต้องน้ำเลยและไม่เคยให้น้ำมาต้องตัวนางแต่อย่างใดแต่หญิงชั่วร้ายคนนี้เจ้าเล่ห์มากในที่สุดนางก็คิดกลอุบายที่จะได้สิ่งอันปรารถนานางเอาท่อนเหล็กวางไว้กลางพื้นครัวและใช้เวทมนต์ทำให้ตามนุษย์มองเหล็กนั้นไม่เห็น
ดังนั้นเมื่อโดโรธีเดินมาที่พื้นก็สะดุดท่อนเหล็กเพราะมองไม่เห็นและล้มลงเต็มที่เธอไม่เป็นอันตรายนักแต่ตอนที่ล้มลงรองเท้าเงินข้างหนึ่งก็หลุดออกมาและก่อนที่เธอจะหยิบมันได้นางแม่มดก็ตะปบเอาไปสวมเท้าหุ้มกระดูกของนางทันทีหญิงร้ายดีใจกับผลสำเร็จในอุบายนั้นมากตราบเท่าที่นางมีรองเท้าข้างหนึ่งนางก็มีอำนาจเวทมนต์ครึ่งหนึ่งและโดโรธีจะใช้สู้กับนางไม่ได้แม้จะรู้ว่าทำอย่างไรก็ตามเมื่อมองเห็นรองเท้างามหลุดไปข้างหนึ่งเด็กน้อยก็โกรธและพูดกับแม่มดว่าเอารองเท้าของฉันคืนมาข้าไม่ให้แม่มดตวาดเพราะตอนนี้มันเป็นของข้าแล้วไม่ใช่ของเจ้าแกเป็นคนเลวโดโรธีร้องแกไม่มีสิทธิ์เอารองเท้าของฉันไปข้าจะเอาเก็บไว้เหมือนกันนั่นแหละแม่มดพูดเราะเยาะแล้ววันหนึ่งข้าจะเอาอีกข้างจากเจ้าด้วย นี่ทำให้โดโรธีโกรธมากเธอคว้าถังน้ำที่ตั้งอยู่ใกล้ๆสาดไปที่แม่มดเปียกไปหมดทั้งตัวตั้งแต่หัวจดเท้าทันใดนั้นหญิงชั่วร้ายก็ร้องเสียงดังด้วยความกลัวขณะที่โดโรธีมองดูด้วยความประหลาดใจนั้นแม่มดก็เริ่มหดลงหดลงและละลายหายไปเห็นไหมเจ้าทำอะไรนางตะโกนใน1 นาทีก็จะละลายหายไปฉันเสียใจจริงๆโดโรธีพูดตกใจมากที่แม่มดละลายไปราวกับน้ำตาลต่อหน้าต่อตาเธอเจ้าไม่รู้หรือว่าน้ำคือจุดจบของข้าแม่มดถามด้วยเสียงโหยหวนหมดหวังไม่โดโรธีตอบฉันจะรู้ได้ยังไงดีแล้วใน2-3 นาทีข้าจะละลายไปหมดและเจ้าก็จะได้ประสาทของข้าข้าชั่วร้ายมานานวันแต่ไม่เคยนึกเลยเด็กหญิงน้อยๆ อย่างเจ้าจะมาละลายข้าและจบความชั่วของข้าได้ดูสิข้าจะไปแล้วพร้อมด้วยคำพูดนั้นแม่มดก็ล้มลงเป็นกองสีน้ำตาลขาดรูปขาดรากละลายกระจายไปทั่วพื้นไม้อันสะอาดที่ครัวนั้นไม่เห็นนางละลายไปจริงๆโดโรธีก็เอาน้ำอีกถังสาดลงไปแล้วเธอก็กวาดเอามันออกไปนอกประตูหลังจากที่เธอหยิบรองเท้าเงินข้างที่หญิงชรานั้นทิ้งไว้ขึ้นมาเธอก็ล้วงและเอาผ้าเช็ดจนแห้งสวมมันไว้กับเท้าอีกครั้งและแล้วเมื่อเป็นอิสระที่จะทำอะไรได้ตามต้องการเธอก็ออกวิ่งไปที่สนามบอกสิงโตว่าไม่มดชั่วร้ายแห่งทิศตะวันตกถึงจุดจบแล้วและต่างก็ไม่ต้องเป็นนักโทษในดินแดนประหลาดแห่งนี้อีกต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแวะไปอัปเดตข่าวสารได้ที่ peacebookblogspot.com ค่ะ peachibook และพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ